ในช่วงนี้หลายๆคนไม่ค่อยสบายใจกับบ้านเมืองของเราเท่าไหร่นักนะคะเพราะสถานการณ์บ้านเมืองนั้นดูไม่สดใสหลายๆคนก็บ่นเรื่องราคาสินค้าหลายๆคนก็บ่นเรื่องการทําธุรกิจแล้วก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรดังนั้นอยากจะถามสินแสค่ะว่าระหว่างดวงเมืองกับดวงของคนที่บริหารบ้านเมืองนะคะดวงใครแข็งแกร่งกว่ากัน ระหว่างการที่ดวงเมืองเนี่ยจะสามารถประคองไปได้หรือทางด้านของผู้นำนั้นเขายังคงจะดันหน้าไปตามที่เขาต้องการในยุคที่ผ่านมานะครับการตั้งหลักของดวงเมืองของรัชการที่หนึ่งในปีนั้นมีการตั้งดวงเมืองที่มีความมั่นคงมากมีความมั่นคงมากเขาเรียกว่าซีหะตามหลักของโหราศาสตร์จีนหมายถึงว่ามีสีสมพงศ์ การตั้งหลักของดวงเมืองถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเวลาที่จะมีผลกระทบอ,อะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ดวงเมืองจะต้องมีความมั่นงคงเมื่อดวงเมืองมีความมั่นคงก็จะนําพาประเทศบ้านเมืองของเราเนี่ยให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ในแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าบ้านไม่รู้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าบ้านไม่รู้จักว่าไม่เจอนะกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นต้องเจออย่างแน่นอนตอนนี้เจอจนช้ำหมดแล้วค่ะนั่นนะครับผมถึงได้บอกว่า ถ้าหากว่าดวงเมืองแข็งแบบนี้ช่วงจังหวะของบุคคลของผู้นําประเทศที่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือช่วงจังหวะปีพศที่เคลื่อนย้ายมาถึงช่วงจังหวะปี2567ถามว่าดวงเมืองจะแพ้ไหมดวงเมืองแพ้ไม่ได้ดวงเมืองต้องแกร่งกว่า mm. เพราะฉะนั้นคําว่าดวงเมืองเนี่ยสามารถอยู่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประเทศมากกว่าครับที่จะมีความโชคช้ำจะมีความเจ็บระบมหรือทําให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้น ต้องรู้สึกกระสับกระส่ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าการดําเนินการของผู้นําประเทศนั้นไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังสี่ะสอย่างสี่สำคัญสี่สมพง์ใช่ครับ,ค,รบคืออะไรบ้างคะในดวงก็คือปีพศปีขานเดือนเมษาเดือนมโรงะนะครับแล้วก็วันก็คือวันครูคส่วนเวลาเวลานั้นก็คือหมายถึงว่าการติดต่อง,งานประสานงาน ทำทุกอย่างที่จะมีความมั่นคงให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อดวงเมืองมั่นคงขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะบอบช้ำไปบ้างครับแต่ดวงของคนบริหารประเทศไม่สามารถที่จะทําอะไรบ้านเมืองได้ใช่ไม่ไม่สามารถที่จะทําได้ดวงมนุษย์นะครับมันจะไปทําหลักของดวงเมืองได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งดวงเมืองเนี่ยเขาตั้งมาตั้งกี่กี่ร้อยปีมาแล้วสามร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสารรัฐธรมนูญเนี่ยก็ได้วินิจฉัยแล้วนะคะ ไม่ใช่ที่สารับเรื่องไว้แล้วสจนจะวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรเนี่ยนะครับสมมุติเราสมมุติไว้ก่อนครับถ้าสมมุติว่าคุณเศรษฐามีอันเป็นไปครับเราขอไล่ดูเลยนะค,ะครับถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยยังคงต้องการจะรักษาตําแหน่งนายกตุนตรีได้วไวมันก็ต้องมาที่คุณองอิงนะค,ะครับเพราะคุณเจกเกษมเนี่ยสุขภาพค่อยจะดีครับดวงคุณองอิงเป็นไงคะ เวลานี้พักเพื่อไทยจําเป็นจะต้องประคองจําเป็นจะต้องยื้อเวลาเพื่อที่จะให้พักเพื่อไทยได้มีโอกาสบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพราะฉะนั้นในปี2567กับ68นี้คุณทักษิณยังต้องเสียงเงินอีกเยอะเลยนะเอาไปเสียให้ใครที่ไหนยังไงคะอุย้ยมันหาไม่ได้หรอกครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องยื้อเวลาตรงนี้ <c oughs> ผมว่าคุณทักษิณจะต้องเสียงเงินอีกเยอะทีนี้พอเสียเงินอีกเยอะแล้วเนี่ย เพื่อเพื่อให้เพื่อให้ลูกสาวได้มีโอกาสขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งแต่ลูกสาวกับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยชะตาชีวิตก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอาจารย์หมายความว่าถ้าคุณเสรษฐาเมียเป็นไปคุณอยองไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสข้อที่หนึ่งช่วงจังหวะรอบอายุข,ของคุณอุ้งอิงแพรทองทานเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ได้ดังใจที่คาดหวัง<แ>มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นอ่างันไม่สมหวังในช่วงปีพศ2567มีดวงปะทะ Uh huh. เพราะว่าคุณอุ้งอิงเกิดปีขานเช่นเดียวกัน uh huh. เมื่อมีผลปะทะเกิดขึ้นโอกาสที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นเป็นไปไม่ได้ uh huh. ข้อที่สามนะครับ uh huh. ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ในรอบที่มีปัญหาเกิดขึ้นขอให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความไม่ไว้วางใจเป็นสัตรูมีเรื่องมีราวให้เกิดขึ้นอย่างเช่นในช่วงระหว่างต้นเดือนที่ผ่านมาพูดเรื่องอะไรครับ ผู้ว่าธนาคารประเทศไทยปรากฏว่าช่วงหลังสื่อมวลชนเข้าไปถามคุณอุ้งอิงก็หนีแล้วครับตอนนี้เงียบละตอนนี้เงียบละเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้ามาดําเนินการตําแหน่งอยู่ในในหน้าที่ของผู้บริหารประเทศเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจากประมวลทั้งหมดเลยเนี่ยคุณอุ้งอิงไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเมื่อไม่ใช่อุ้งอิงขอข้ามคุณใจกเกษมไปเพราะว่าสุขภาพท่านไม่ดีนะคะ,คะ คนที่มีสอสอจำนวนรองไปจากพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลชุดนี้ก็คือพรรคภูมิใจไทยดวงคุณอนุทินเป็นไงคะดวงคุณอนุทินในปี2567นี้ยังไม่ถึงเกณฑ์กำหนดในการาที่จะได้ขึ้นตำแหน่งอ,อันนี้อันดับที่หนึ่งข้อที่สองจากวันเดือนปีเกิดที่เราถอดยามออกมาแล้วไม่มีดวงความเป็นผู้นำมไม่มีดวงความเป็นผู้นำที่จริงเขาเป็นคนมารยาทดีและพูดเพราะนะ อันนั้นเป็นเรื่องอุปนิสัยเป็นเรื่องพื้นฐานคนแต่ไม่ใช่ดวงแต่ไม่ใช่ดวงดวงคนเรานะครับถ้าหากว่ามีดวงผู้นําเปิดดวงออกมาเนี่ยรู้เลยครับว่าคนนี้มีดวงผู้นํำถามว่าคุณเศรษฐาทวีสินมีดวงผู้นํำไหมก็มีดวงผู้นําองค์เองมีดวงผู้นํำไหมก็มีดวงผู้นําองค์เองมีดวงงานราชการด้วยแต่ในดวงชะตาขององค์เองนั้นมีดวงแตกแยกมีดวงปะทะทํางานไปมีแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาถึงคุณอนุทินคุณอนุทินถือว่า ในดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นปีเกิดวันเกิดเดือนเกิดเวลาตกฟากไม่มียามที่จะทําให้เป็นผู้นําได้แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาเป็นผู้นําเชื่อว่าอยู่ได้ไม่นานอาการที่สองนะครับในดวงชะตาของคุณอนุทินกับนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยพูดอย่างทําอย่างพูดอย่างคิดอย่างความคิดความอ่านสวนทางกันอาจารย์ว่าจะไปรอดไหม ก็ตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ากัญชาถูกกฎหมายกับกัญชาผิดกฎหมายเนี่ยนะคะพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยก็ไปคนละทิศคนละทางแล้วใช่ครับก็แปลว่าคุณนุทินแม้ว่าจะมีสสอเป็นจํานวนที่สองรองจากพักเพื่อไทยครับถ้าหากแม้นว่าคุณเศรษฐามีอันเป็นไปครับคุณอุ้งอิงบายไปก่อนครับรอบนี้ยังไม่เอาครับนะคะคุณอนุทินก็ยังไม่ได้ยากครับถ้าคุณอนุทินยังไม่ได้ คนที่มีคะแนนเสียงรองต่อจากคุณทวินและหลายๆคนพูดถึงกันมากเลยทีเดียวเป็นใครยังไงเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราคุยกันช่วงนี้ไปดูเรื่องดีมากก่อนค่ะ